สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับผมวันนี้นะครับแรนดอมการขึ้นรูปหมากได้หมายเลข 2.4 นะครับผมม้าเทียมโคนขุนพลคู่ครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับวันนี้นะครับผมคุณลูกอมนะครับเป็นสีขาวส่วนโยนะจ๊ะเป็นสีแดงนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมโยขึ้นม้าเทียมโคนขุนพลคู่เสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนของคุณลูกอมนะครับยังขึ้นม้าโยงขวาไม่เสร็จนะครับผมดังนั้นโยก็ทำเกมบุกแล้วนะครับในการเดินตามนี้นะครับผมทำให้เห็นทรงหมากว่าไม่ใช่ม้าโยงขวานะครับคุณลูกอมน่าจะเล่นม้ามังกรแล้วนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันต่อนะครับคุณลูกอมครับผมขยับเรือมาที่ช่องฉอฉิ่งนะครับส่วนโยนะครับดันโคนขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อต้องการให้มีช่องถอยของโคนทั้งสองตัวนะครับจะได้ไม่ขวางกันตอนนี้ครับผมคุณลูกอมเอาม้านะครับมาจับเบี้ยนะครับโยเอาขุนขึ้นไปผูกเบี้ยตัวนี้ไว้เมื่อด้านขวาทำงานไม่ได้นะครับเลยมาทางด้านซ้ายคุณลูกอมไม่กินครับทิ่มสวนโยจึงปูเบี้ยคู่แล้วครับคุณลูกอมทิ่มเข้ามานะครับผมตานี้โยสนนะครับกินนะครับก็แลกกัน1-1นะครับแล้วก็โยก็ขยับเรือมาที่คลองขอไข่ครับคุณลูกอมครับพัฒนาโคนขึ้นมาโยเอาม้าเข้ามารับนะครับผมในช่องนี้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับคุณลูกอมนะครับขยับม้านะครับแต่โยนะครับทิ่มนะครับการทิ่มไล่ม้าตานี้นะครับเพราะว่าม้าที่ช่วยผูกเบี้ยตัวนี้1ตัวไม่อยู่แล้วนะครับโยจึงทำการทิ่มไล่ม้าตัวนี้ไปคุณลูกอมครับถอยครับโยกินนะครับเพื่อจะเปิดช่องทางครับกินตอบนะครับเบี้ย1-1นะโยยังได้เป็นฝ่ายเริ่มบุกนะครับจึงกินก่อนกินตอบแล้วก็กินอีกทีแล้วก็กินนะครับตอนนี้ครับผม2เบี้ยแลก2เบี้ยนะครับโยนะครับได้จังหวะดันโคนขึ้นมาค่อมม้ากับเบี้ยนะครับผมตัดสินใจหลบม้าโยก็เลยเขยิบขุนนะครับผมจากการเดินตานี้นะครับผมทำให้คุณลูกอมเป็นฝ่ายได้เปิดในการบุกผมก่อนนะครับผมก็เอาโคนไปรับแล้วคุณลูกอมก็ทิ่มไล่โคนนะครับหลังจากที่คิดแล้วนะครับผมว่าขึ้นไปก็ฟรีนะครับขึ้นมาฝั่งนี้ก็เสีย2นะครับโคนแรกเม็ดไม่คุ้มนะครับผมจึงเลือกที่จะถอยหลังจากนั้นคุณลูกอมก็เลยเอาเรือมาคลองขอไข่นะครับชวนต่อเรือ
โยยังไม่สนนะครับโยเอาเรือมาผูกโคนไว้ก่อนนะครับคุณลูกอมครับเอาเรือหลบนะครับเมื่อโยไม่กินดังนั้นโยจึงเปิดนะครับถามเขาบ้างตอนนี้คุณลูกอมยังไม่กินนะครับแต่เป็นการขยับโคนขึ้นมานะครับโยจึงเอาม้าขึ้นไปการเดินม้ามาตอนนี้นะครับมีวัตถุประสงค์คือจับโคนและกินสองที่จุดนี้นะครับซึ่งถ้าเอาโคนถ้าเอาม้ากินก่อนนะครับแล้วเขาเอาม้ากินเข้ามานะก็จะทำให้เรากดโคนมาได้เปรียบหน้าขุนเขานะครับผมเหมือนคุณลูกอมจะเห็นสิ่งที่โยคิดนะครับผมจึงเอาโคนขึ้นมาผูกนะครับพร้อมกับไล่ม้าโยให้ไปยืนข้างกระดานนะครับแล้วคุณลูกอมก็ขยับเรือนะครับมาจับโคนซึ่งโยเอาโคนกลับมาประจำที่เดิมนะครับเพื่อไล่โคนเขาเช่นกันแล้วหลังจากที่เล่นไปได้10นาทีครับผมโอกาสก็มาครับผมคุณลูกอมนะครับขยับเรือหลบจากช่องชอช้างทำให้โยมีโอกาสตีลุกคาดเรือนะครับผมจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้นะครับหลังจากที่เล่นกันมา10นาทีแล้วครับคุณลูกอมขยับนะครับโยกินคุณลูกอมก็ยังใช้ม้ากินกลับนะครับโดยที่ไม่ใช้เรือกินนะก็แสดงว่าต้องมีแผนอะไรเกี่ยวกับเรือนะครับผมดังนั้นตานี้เป็นตาที่ชิงความได้เปรียบที่เอามาแลกเรือเขาเป็นครั้งแรกนะครับต้องดูกันต่อตามนิสัยนะครับผมเป็นไมเคิลเบย์นะครับผมกินนะครับทุ่มทุนสร้างนะครับงานนี้โดนเบี้ยกินกลับนะครับโยจึงเอาเรือกินลุกคุณลูกอมนะครับถอยโยนะครับรอตาที่เฝ้าคอยมาแสนนานนะครับผมที่ตาจอจาน4นะครับต้องการค่อมหน้าเม็ดนี่มานานแล้วคุณลูกอมครับผมถอยม้าลงมาหลบนะครับโยเอาเรือมาจับโคนคุณลูกอมนะครับเลือกที่จะถอยโคนลงมาผูกกันเอาไว้นะครับผมดังนั้นโยจึงคิดว่าช่องทางที่จะทำให้ขุนรอดได้เหลืออยู่แค่1ช่องนะครับผมดังนั้นโยจึงตามเอาเรือมากดนะครับถ้าเรามีช่องทางที่ทำให้เม็ดไม่อยู่นะครับแล้วม้าลงมายืนตานี้ได้นะครับเราจะสามารถตีลุกเขาได้โดยที่ปิดช่องเขาได้หมดนะครับผมดังนั้นโจทย์ของโยก็คือปิดช่องงองูเขาอย่างไรก่อนที่จะเอาม้ามายืนจุดนี้นะครับก็คือปิดช่องงองูอย่างไรเอาเบี้ยออกอย่างไรให้เอาเม็ดออกอย่างไรนะครับผมถึงจะตีลูกเขาจนได้นะครับคุณลูกอมครับเดินเรือมาช่องคอควายด้วยแผนการใดไม่ทราบแต่โยกินเบี้ยไปก่อนนะครับผมตอนนี้คุณลูกอมเดินม้านะครับมาไล่เรือแล้วก็จับโคนนะครับผมซึ่งโยต้องเลือกเรืออยู่แล้วนะครับถอยออกไปปลอดภัยไว้ก่อนแต่โยนะครับไม่รู้ว่าคุณลูกอมมีแผนอะไรนะครับจึงเอาม้าออกไปด้านขวาโยจึงพัฒนาขุนเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมผูกโคนให้ทันนะสิ่งที่โยคิดนะครับผมคิดว่าม้าน่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่ตานี้ถ้าเกิดโยเดินเรือพลาดนะครับผมมาเฝ้าระวังที่จะลุกคาดเรือคืนคุณลูกอมนะครับเอาม้าออกมาใช้งานทำให้โยนะครับได้ช็อตได้เปรียบช็อตที่2นะครับผมคือการลุกค่อมม้านะครับค
ุณลูกอมนะครับเอาขุนหนีส่วนโยก็กินม้านะครับโดนขยับเรือมาอยู่ที่ตากดนะครับผมโยหลบก่อนนะครับผมเผื่อมีอะไรที่ไม่เข้าท่าอาจจะซวยได้นะครับคุณลูกอมครับผมไล่เรือนะครับโยกลัวครับเอาเรือถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับมองไม่ออกว่าเราจะลุกเขาแบบไหนดีนะครับผมจึงถอยเรือออกไปก่อนนะคุณลูกอมครับขยับเรือมาจับม้านะครับโยเอาม้าหนีไปก่อนนะครับซึ่งการที่เอาม้ามาตานี้นะเราก็ยังมีช่องทางว่าเราจะเอาม้ามาทำอะไรได้อยู่นะครับผมต้องคอยดูกันต่อครับคุณลูกอมกินเบี้ยโยนะครับพร้อมกับไล่ม้านะครับผมผมเอาม้ามาตีลุกครับการตีลุกครั้งนี้ทำให้คุณลูกอมเอาขุนขึ้นนะครับผมคิดว่าการเอาขุนขึ้นคือต้องการที่จะเอาขุนไปกดแล้วก็เอาเรือไปไล่โยนะครับผมดังนั้นครับโยจึงถอยโคนกลับมานะครับเพื่อตีลุกขุนตัวนี้ตอนนี้นะครับขุนมีทางหนีอยู่ช่องเดียวนะครับหลบมาตานี้โยนะครับทำทีว่าจะกินเบี้ยคว่ำเขานะครับผมเป็นเบี้ยฟรีนะถ้าโยกินเบี้ยฟรีนะครับผมคุณลูกอมเลยคิดว่าถามโยว่าสนใจกินม้าแทนไหมนะครับผมแน่นอนครับสถานการณ์นี้ไม่มีใครกินม้าอยู่แล้วครับผมมาแค่นี้ก็พอครับลุกจนครับผมก็จบเกมด้วยกระดานนี้อย่างนี้นะครับครับก็ในการเล่นนะครับผมกระดานนี้คิดนานนะครับผมแต่ว่าเดินกันน้อยนะแต่ว่าก็เป็นเกมที่ตึงๆในตอนแรกนะครับเพราะว่ามันไม่มีการที่จะกินหรือแลกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสียเปรียบก็ไม่กินกันเลยนะครับจึงเป็นตาที่ผมรู้สึกอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ฉากชิงความได้เปรียบกันนะครับมีแค่2ตาเท่านั้นเองนะครับผมที่ว่าได้ลุกคาดเรือกับลุกคล่อมม้านะครับนอกนั้นนะครับผมแทบจะไม่มีการเสียตัวหมากใดๆให้กันเลยนะครับผมครับก็ขอขอบคุณคุณลูกอม36นะครับที่เข้ามาชี้แนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกให้เก่งไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ